สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนเกี่ยวกับวิธีการกำจัดนะครับเจ้า malware delta home dot com นะครับซึ่งเป็น malware ที่มารบกวนเกี่ยวกับเบราว์เซอร์ต่างๆของเรานะครับก็วิธีกำจัดครับอย่างเช่นเบราว์เซอร์ของ Internet Explorer ครับเราก็คลิกเมนู Start ขึ้นมาครับติดต่อโปรแกรมนะครับไปที่ Internet Explorer ของเรานะครับก็คลิกขวาที่ชอร์ตคัทของเราเลยครับแล้วเลือก property ครับนะครับก็จะเห็นแบบนี้ครับในส่วนของtarget นะครับในส่วนของ target เราก็จะเห็นว่าหลังคำว่าหลังคำว่า IE Explorer ของเราเนี่ยจุด IE ของเราเนี่ยมันจะมีนะครับมีช็อตคัทของเว็บไซต์ delta.com นะครับต่อไปทำให้เวลาเราเปิด Internet Explorer ของเราขึ้นมาก็จะขึ้นหน้าแรกเป็น delta.com อย่างเงี้ย delta.home.com อย่างเงี้ยครับวิธีการครับเราก็ลบนะครับลบไอ้ตัวไอ้เจ้าตัว delta.com เนี่ย delta.home.com เนี่ยทิ้งไปครับนะผมก็ลบเลยครับทิ้งไปให้เหลือเท่านี้ครับให้เหลือแค่คำว่า Internet Explorer นะครับแล้วก็อย่าลืมใส่เครื่องหมายฟันหนูด้วยนะครับเรียบร้อยครับตรงนี้อันนี้เราก็โอเคไปครับเสร็จแล้วลองไปเปิด Internet Explorer ขึ้นมาครับครับเห็นไหมครับตอนนี้ไอ้หน้าโฮมเว็บไซต์ของเราก็จะหายไปแล้วครับที่เป็น delta.home.comอันนี้ในส่วนของ Internet Explorer นะครับถ้าในส่วนของ Google Chrome นะครับ Google Chrome อย่างเช่นเราเปิด Google Chrome ขึ้นมาปุ๊บขึ้นหน้าตาแบบนี้เลยเห็นไหมครับไอ้เจ้า delta.home.com malware มันมากวนใจอยู่ครับก็คลิกไปที่ Google Chrome ของเราเลยครับคลิกขวาเลือก property เหมือนกันครับเหมือนเดิมเลยเห็นไหมครับมันจะมาซ่อนอยู่ในส่วนของช็อตคัททุกอันเลยเป็นที่น่ารำคาญมากนะครับของ Google Chrome นะครับแล้วก็หลังจากที่ต่อจากคำว่า chrome.de ครับเราก็ลบเห็นไหมครับมันจะมีคำว่า delta.home.com ตรงเนี้ยนะครับเราก็ลบทิ้งมันไปเลยนะครับเนี่ยครับถ่ายดูครับอันนี้ลองเปิด Chrome เราขึ้นมาดูครับนะครับเรียบร้อยนะครับนี่ก็คือวิธีการกำจัด malware นะครับ delta.home.com ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านครับในส่วนของการกำจัดไวรัสตัวอื่นๆหรือว่าการใช้นะครับหรือว่าการใช้เทคนิคการใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก็สามารถติดตามได้ที่เว็บบล็อกนะครับเรียนคอมพิวเตอร์กับTeacher Uchitครับ